สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็จะมีเรื่องมาปรึกษาอาจารย์เจี๊ยบครับเนื่องจากไปเจอเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตของผมอ่ะไม่รู้ว่ามันผิดปกติกับคนอื่นหรือเปล่าจะมาถามอาจารย์เจี๊ยบว่าอาจารย์เจี๊ยบคิดว่ายังไงบ้างกับสิ่งที่ผมเห็นคือปกติเนี่ยผมมักจะไปซื้อของร้านนี้เป็นประจำร้านนี้จะขายแค่เพียงนมกับขนมปังไปซื้อทุกครั้งเนี่ยก็จะจ่ายตังค์แล้วเขาก็ทอนตังค์ให้แล้วเขาก็ให้บิลผมเป็นเรื่องปกติเลยบางทีก็จ่ายเงินสดบางทีก็สแกนอย่างแบบเนี้ยมีอยู่เมื่อวานนะครับไปซื้อเขาคนปรากฏว่าคนขายก็ถามว่าเอาบินไหมตอนหน้าผมเขาก็ถามว่าเอาบินไหมผมก็เอะใจอยู่แล้วตั้งแต่คนก่อนหน้านี้แล้วใครมาทุกคนก็ถามเอาบินไหมคนส่วนใหญ่ตอบไม่เอาเพราะคนส่วนใหญ่ก็ซื้อไปกินซื้อไปใช้ค่ะอาจารย์ผมเองเนี่ยทุกครั้งที่ผมมาซื้อเขาเอาบินให้ผมก็ไปทิ้งอ่ะหลังจากที่ได้รับแล้วไปทิ้งถังขยะข้างหน้าวันนี้เขาก็ถามว่าเอาบินไหมผมก็บอกว่าไม่เอาแล้วผมก็มายืนดูคนอื่นๆหลังจากผมก็ถามอย่างนี้อีกก็ไม่เอาบินเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ให้บินด้วยจากเหตุการณ์ตรงนี้อาจารย์เจี๊ยบซึ่งเป็นนักวางแผนภาษีแล้วก็ทำบัญชีเนี่ยอาจารย์เจี๊ยบมีมุมมองยังไงกับร้านนี้ร้านนี้ขายขนมปังขนมปังนี่ก็น่าจะโดนแวดขายนมอาจจะไม่โดนแวดแต่ถ้าเกิดนมปรุงรสก็อาจจะโดนแวดอะไรประมาณนี้แปลว่าร้านของเขาอาจจะมีทั้งสินค้าที่มีแวดกับไม่มีแวดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับร้านที่เขามาถามว่าเอาบินหรือไม่เอาบินเนี่ยอาจารย์เจี๊ยบเกี่ยวไหมกับแวดอะไรประมาณนี้มองไปได้อยู่2แง่นะฮะอาจารย์2แง่2ภาษีมั้ยไม่ใช่2ภาษีค่ะก็คือ2มุมมุมค่ะก็คือมุมแรกเลยนะคะถามว่าเอาบินมั้ยเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ค่ะแต่กำลังจะทุจริตก็ได้คือทุจริตเจ้าของร้านตัวจริงอย่างเงี้ยค่ะพอไม่เปิดบินตัวเองก็อาจจะยักยอกเงินไม่ข้อนี้ไม่ใช่เพราะว่าคนขายคนเดิมและมีอยู่หลายคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นคิดว่าไม่น่าจะทุจริตจากการที่ไม่เอาบินหรือเอาบินแล้วก็จะเอาเงินเข้าเป๋าตัวเองคิดว่าไม่น่าจะเกิดจากเหตุการณ์นั้นโอเคค่ะงั้นก็แปลว่าเป็นกรณีที่2ก็คือเรื่องของภาษีค่ะซึ่งมักจะเกิดขึ้นกันบ่อยๆเลยนะฮะอาจารย์ได้ยินมาหลายๆคนเลยนะคะถูกสอนกันมาว่าก็ใครเอาบินค่อยเปิดบินส่วนใครไม่เอาบินก็ไม่ต้องเปิดบินกลุ่มคนที่ไม่เอาบินนะคะตัวเนี้ยคุณก็หลบภาษีไปเลยนะไม่ต้องโชว์ว่าเป็นรายได้คำว่าหลบภาษีนี่หลบภาษีอะไรหลบทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะถ้าเขาเป็นร้านค้าซึ่งผมคิดว่ารายได้เขาเกินล้านแปดต่อปีแน่นอนแต่สินค้าของเขาเนี่ยอาจจะมีทั้งขายมีแวดกับไม่มีแวดคือมันเป็นไปได้ร้านค้าขายของบางอย่างมีแวดบางอย่างไม่มีแวดใช่ไหมค่ะแต่คราวนี้เวลาผมไปซื้อเนี่ยผมก็ซื้อทั้งนมจืดบางทีก็นมหวานบ้างแปลว่าถ้าบอกไม่เอาบินก็คือรายได้สรรพากรก็จะไม่เห็นเลยเพราะผมจ่ายเป็นเงินสดด้วยคนส่วนใหญ่ก็จ่ายเป็นเงินสดแปลว่าถ้าเกิดคนไหนบอกไม่เอาบินแล้วจ่ายเป็นเงินสดเนี่ยรายได้ไม่โชว์ส่งแน่นอนใช่อันนี้ถ้าเกิดมองโลกในแง่ร้ายนะใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็ยังผิดด้วยค่ะเมื่อคุณน่ะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรืออยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะอาจารย์หน้าที่คุณเนี่ยก็คือต้องออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่ขายสินค้านะครับไม่ออกไม่ได้เลยจะมาถามว่าใครเอาหรือไม่เอาไม่ได้แม้เขาจะไม่เอาคุณก็ต้องมีหน้าที่ที่จะออกบินออกมาค่ะก็คือเปิดใบกำกับภาษีเหมือนเซเว่นนะคะเขาบอกว่าโอ้ยไม่ได้นะคะรอเอาบินก่อนอย่างเงี้ยเคยที่เจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมฮะครับค่ะลักษณะแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยการที่ผู้ประกอบการเนี่ยมาถามลูกค้าโดยทั่วไปว่าเอาบินไหมใครไม่เอาไม่เปิดบินออกมาถือว่าเป็นการทำผิดทางกฎหมายค่ะอาจารย์ครับซึ่งผมเห็นแล้วผมก็แบบตกใจอ่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยมันไม่เคยมีใครพูดแบบนี้นะเวลาเราไปซื้อของสังเกตให้ดีแต่ว่าร้านนี้ผมมองแล้วทำไมเป็นอย่างนี้แล้วพนักงานไม่ได้มีแค่เพียงคนเดียวมี 4-5 คนที่ยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์เป็นเด็กๆหมดเลยแล้วไม่สภาพเนี่ยไม่น่าจะใช่เจ้าของร้านน่าจะถูกสั่งมาว่าให้ทำแบบนี้อ๋อค่ะอาจารย์ถ้าผู้ประกอบการท่านไหนนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วคุณกำลังมีแนวความคิดว่าอยากจะทำแบบนี้บ้างหรือมีคนแนะนำว่าทำกันได้นะแล้วก็ไม่เคยโดนตรวจภาษีจากสรรพากรเลยเราแนะนำนะคะว่าไม่ควรทำแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะโซเชียลแรงด้วยนะใช่ๆโซเชียลแรงเช่นผมเนี่ยผมเห็นผมเชื่อว่าคนอื่นๆที่ทำบัญชีหรือเป็นนักบัญชีเนี่ยก็ต้องรู้สึกตังหงิดบ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าถามว่าเอาบินไหมหรือไม่เอาเนี่ยแล้วก็ไม่รู้อะค่ะว่าลูกค้าของคุณสมมติแบบสวยสุดๆเลยสัมภาระไปซื้อขนมคุณกินอะเนาะลองนึกสภาพนี้สิคะแล้วเขาก็แจ้งกันแล้วเข้าตรวจร้านของคุณอย่างเงี้ยมันจะทำมีปัญหาตามมาอีกสิ่งที่คุณหลบภาษีกับสิ่งที่คุณเวลาโดนตรวจแล้วต้องเสียประเมินภาษีหรือคุณมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษีเรื่องนี้ร้ายแรงยิ่งกว่านะถ้ามีใครสักคนหนึ่งเขาคิดแบบนี้คืออัดคลิปเลยตอนที่คุณถามว่าเอาบินหรือไม่เอาบินเนี่ยหน้าจุดเคาน์เตอร์เนี่ยแล้วไปลง TikTok ไปโลกโซเชียลเนี่ยคุณเดือดร้อนเลยนะใช่ค่ะอาจารย์แล้วยิ่งกว่านั้นแบบ
ใครที่ไม่อยากสนับสนุนให้ทำผิดอ่ะก็คุณก็จะขายสินค้าก็ไม่ซื้อนะผมก็ไม่ซื้อนะผมมองว่าเขารู้สึกว่าแต่ก่อนคุณก็เปิดบินให้เราปกติทำไมเดี๋ยวนี้ช่วงโควิดหลังจากโควิดเนี่ยที่กำลังยาปลดล็อกกันอยู่เนี่ยนะเดือนกันยายนปลายแล้วเนี่ยทำไมคุณถึงมาทำแบบนี้ก่อนหน้านั้นคุณขายดีคุณก็เลยทำถูกใช่ไหมตอนนี้คุณขายไม่ดีคุณเลยจะมาหลบเลี่ยงรายได้หลบเลี่ยงการเสียภาษีหรือเปล่ามันก็ทำให้ผมมีมุมมองอย่างนั้นนะเออค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าทำนะคะไม่น่ารักเลยเนาะไม่ดูแล้วก็ไม่น่ารักจริงๆนะใช่ค่ะเพราะว่าคุณก็กำลังจะทำให้คนที่ทำการค้าเหมือนกับคุณเนี่ยเขามีต้นทุนที่สูงกว่าคุณเพราะเขาทำถูกในขณะที่คุณมีต้นทุนต่ำเพราะคุณเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงหลบภาษีอ่ะแล้วคุณจะไปแข่งกับเขาก็ดูไม่เป็นธรรมในการต่อสู้กันอ่ะค่ะอาจารย์ดังนั้นก็อย่าทำเลยนะฮะแล้วก็ใครที่คิดจะทำก็อย่าทำด้วยเพราะว่าอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากสัมภาระหรือจากโซเชียลหรือจากคนอื่นๆเนี่ยอาจจะทำให้คุณขายของไม่ได้และคุณก็อาจจะออกจากตลาดนี้ไปใช่ค่ะได้ไม่คุ้มเสียเนาะอาจารย์ค่ะ